โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมนี้ครับเยี่ยมทารัมใช้ได้ไคโฮอีเดียทูคิสเดอะเวิลด์กูดบายพวกไคโฮจวนจะได้จูบลาอิสรภาพพวกมันแล้วล่ะประมาณนั้นครับผมอ่ะทักทายกันต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมนี้ครับพบกับผมในกันเจ้าเดิมครับผมก็วันนี้ครับเรามาอยู่กับอารากามิแชปเตอร์ที่11กันแล้วนะครับอีกประมาณ 1-2 แชปเตอร์น่าจะถึงช่วงจบแล้วนะผมคิดว่าก็คำพียังเยอะเหมือนเดิมไปเว้ยก็ไม่รู้พูดอะไรเหนื่อยมากมันเป็นอะไรที่ลุ้นใจเย็นแล้วก็ต้องให้ความสำคัญการบริหารทรัพยากรตัวละครเราดีๆครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากนะเดี๋ยวใกล้ไปใกล้ไปโอ้ยตายเลยกันดีนะที่เงามันมืดพอจะให้นี่ไม่เห็นได้ตรงนั้นมีใช้บัตรมาคุยครับผมมาร์คตูไว้เยี่ยมคัมภีร์ที่อยู่ใกล้สุดอยู่นั้นนะครับ23เมตรสตูนี้จะไอ้วายสตูนั้นเฝ้าอยู่ในถ้ำนี่แหละถ้าเราฆ่านี่ไวไปนี่มันจะเห็นต้องใจเย็นอีกนิดนึงเรียบร้อยทำลายศพแค่ครั้งเดียวครับต้องบริหารทรัพยากรแล้วก็การกลับระยะเวลาดีหน่อยค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึง4อันสเปนพอยต์เอาค่าเกมมาใช่ไหมไม่ผิดนะโอเคก็อัปเกรดค่าเกมผมให้สามารถที่จะใช้แล้วสามารถวิ่งเดินนอนนั่งโดยที่สตูไม่ได้ยินเสียงเลยคือทำอะไรได้ค่อนข้างอิสระมากขึ้นแล้วโอเคยังมีบางตัวที่เรายังมาสตูไม่เจอครับผมก็ค่อนข้างลำบากนะพวกข้างบนถ้าบอกไม่ใช่ตัวธนูใช่ไหมนะกันนะฮะผมต้องหาทางขึ้นข้างบนก่อนถ้าอยากจะรู้ว่าสตูเป็นตัวอะไรนะธนูจริงด้วยโอเคหางสายย่างเกือบไปนั่นด้วยเรียบร้อยครับผมสำหรับตัวที่คอยมองอยู่ข้างบนคุณเองเราก็อัปเกรดนะทำให้ค่าสูงแล้วไม่มีเสียงร้องอะไรมาค่ะไม่มีเสียงร้องมายังเจออีกเหรอวะไม่ทันนั่นไงเปิดตัวมาไม่ค่อยดีเลยแต่นะดาบมันลึกแล้วอ่ะก็ไม่แปลกครับผมที่สตูมันจะเข้าขั้นยากไหวๆๆเหมือนจะไม่เห็นนะไม่น่ามีปัญหามั้งอืมโอเคWhat?
รอดใช้เล่นหน่อยครับอ้าวอันนี้หันหลังพอดีไหนอะใครเห็นมาเลยมาเลยมาเลยจะส่งไปไม่เห็นเหรอโอ้เรือมายิงศัตรูนี่เคฟขอเช็คนิดหนึ่งคัมภีร์อยู่งั้น3อันแป๊บนึงคัมภีร์1 2 3 4ชั้นบนหมดเลยทางขึ้นอยู่นู้นเลยฮะเรียบร้อยครับไอ้ขบวนหมอจะไม่เห็นเรานะโอเคไม่เห็นจริงด้วยแถมมีทางขึ้นตรงนี้ขึ้นขนาดไหนขึ้นลึกหรือเปล่าขึ้นได้เปล่าวะไม่ได้ฮะยังสูงไปต้องขึ้นตรงนี้แหละถ้าขึ้นได้ก็น่าไปได้แล้วตรงนั้นขึ้นไงวะตรงนี้มาทำลายนั่นได้แต่ว่าหลังจากนั้นจะขึ้นตรงนั้นยังไงนะขอดูก่อนนะครับนี่เหรอไม่ได้ไม่ได้แป๊บนะกระท่อมนี้ก็ขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยตรงนี้ไม่ได้เลยต้นไม้บังมากนึกก่อนนะฮะมันมีทางไหนที่เราสามารถจะใช้ขึ้นได้มั่งนะตรงนี้มันสูงไปอ่ะก็หินนั่นน่ะได้ไหมเอาไหลไหลยาวทีนี้โอ้ยหาทางไม่เจอมีได้ไหมงงตัวเองจริงวะไอ้บอลจะได้ก็ได้ทั้งนั้นนะโอ้โหไฟ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 
นิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่ตรงนี้วะโอ้ยมันอะไรกันเนี้ยงงไปหมดแล้วทำไมผมขึ้นตรงนั้นไม่ได้นะสามสิบเอ็ดเมตรทางขึ้นมันต้องมาจากตรงนั้นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวขอหาทางเข้าจากตรงนั้นก่อนละกันมันน่าจะมีทางมั้งตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมวนรอบหนึ่งรอบไม่มีงั้นตรงที่สตูมันเฝ้าอยู่ตรงนี้ก้อนหินก้อนหินก้อนหินแล้วก็แสงไฟสตูนั้นเห็นได้ง่ายโอ้ยเห็ดตายไอ้นี่ไม่มีปัญหาเรื่องขึ้นนะแต่ว่าตรงนั้นอะทำไมมันถึงขึ้นไม่ได้วะตรงนี้ไม่มีทางขึ้นเลยมันตรงไหนชั้นก้อนหินเหรอชั้นก้อนหินตรงนี้สามารถใช้ได้หรือเปล่าน่ะไหลอีกก็ยังไม่ได้โอ้ยมันอะไรกันเนาะนี่บังไม่บังไม่รู้ล่ะแต่ขึ้นมาแล้วล่ะไม่แน่ใจวิธีขึ้นวิธีถูกกว่านะแต่ก็มาละครับ PC เรียกเป็นตรงนู้นครับผมตรงนี้เหมือนจะไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเข้าอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่ขึ้นมาโอ้ยบ้าบอหาต้องนานก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้ก็เนี่ยครับวิธีขึ้นก็คือเข้าอย่างไอ้ตรงก่อนนั่นแหละนะไม่ใช่ว่านั่นเลยไม่ใช่ว่าขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ก็เฝ้ายามไม่สนใจเพื่อนเลยมันตายไปกี่คนแล้วโอเคครับผมถ้ารู้วิธีขึ้นแล้วก็ถ้ากับว่าเสียเวลาเยอะไปหน่อยนะโอเคป่ะคัมภีร์ทั้งหมด4เล่มจริงตอนนี้เราถือว่าไม่จำเป็นต้องใช้คัมภีร์นะครับผมเพราะทุกคาถาของเราอยู่ในขั้นที่เรียกว่าใช้งานได้ดีแล้วมาเลยอีกคนจะตายอีกคนไม่รู้แหละจะมากันให้หมดเลยแหละ1ตัว2ตัว3ตัว
แม่คุ้มจริงเรียบร้อยครับศัตรูก็ไม่สังเกตเราเลยขึ้นไม่ได้แกฮัลโหลสุกอริเดเอาอะไรวะเฟิร์สตะกี้ที่เราขึ้นพาแล้วนะเลยมันอเลิร์ทเกลียดตัวเองจริงเลยเวลาแบบนี้นี่โอเคครับใช้มุกเดิมค่าย3คนเมียจะไม่ใช้มุกนี้นั่นแหละโอเคงั้นเราก็ค่อยไปค่อยไปครับผมค่อยขึ้นนะนี่อ่ะทางเชื่อมจริงด้วยแต่สู้ส่องไฟมาค่อนข้างจะเยอะมากๆและอย่างมันใกล้ช้าด้วยไงเพราะงั้นแสงไฟจากธรรมชาติจะค่อนข้างเยอะหน่อยโอเคได้เวลาเก็บตัวธนูให้หมดครับผมเพื่อที่ว่าชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นไปอีกชั่วลูกชั่วหลานนั่นได้ยินเสียงอีกขึ้นมาป่ะล่ะแอเรียนี้เราแน่สามารถที่จะเก็บสูตรได้หมดนะครับผมเหลืออีกประมาณ4ตัวใช้ชิ้นหนึ่งครั้งเดียวน่าเก็บได้จะเป็นสบายนะไอ้นี่มามีสังเกตนะยากเกินนึกก่อนนะให้นั่นไปอยู่นั่นแหละโอเคครับอันนี้ก็เหมือนเดิมประหยัดการใช้คู่ใน2อันอีกศัตรูศัตรูตรงนี้พออัพนู่นอัพนี่แล้วมันแบบสบายจริงว่ะเคยตัวเนี่ยพีข้างบนนะครับผม6เมตรนะโอเคป้ายเดี๋ยว1เมตรแล้วก็จะมีคัมภีร์อยู่ตรงอุ้ย200กว่าเมตร200กว่าเมตรครับผมเอาไม่ได้ตอนนี้ป้ายกับระเบิดถ้ามีฮาร์ลฮาร่าอยู่ในสู้ใหม่ครับไม่เหมาะตัวกลมประสาทมากมากอ
อู้หรือว่าวิ่งจนไฟจะตายเนี่ยตะกี้เขียผมขอใจเย็นแป๊บนึงโอเคเราขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วศัตรูข้างล่างก็ตายหมดแล้วนะคิดว่าทำมาพอดีเกลียดจริงเลยแบบนี้นั่นน่ะมันไม่มุมนี้นี่มันจะหันเลยนะหันพอดีซะงั้นน่ะตะกี้นี่ไงเธอทะลาพุ่งไปฆ่าก็ไม่ได้แบบนี้โอ้เดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วมาเลยมาเลยจะหนึ่งตัวสองตัวก็ได้หมดอ่ะตอนนั้นปล่อยไปก่อนแฮะสะใจดีนะโอ้ยไอ้ธนูนี่ตัวปัญหาจริงแฮะเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะสนไงดีวะเดี๋ยวก่อนไปสนแล้วเก็บไอ้นี่แหละให้กลับไปได้ยังไงดีวะโอเคมาหันหลังแล้วต้องรีบหันหลังบ้าโอ้ยโอ้ยเอาเงาอีกเอาเอาเข้าไปโอ้ยเลเยอร์เยอะไม่พอยังจะมีปัญหานั่นนี่นู่นอีกเข้าไปเข้าไปนั่นแหละเก่งด้วยพอฆ่าตัวหนึ่งก็เห็นอะไรของมันวะนักกีจะอัพไปทำไมเนี่ยฮะนักกีจะอัพไปทำไมโอ
ใช้ค่าสูตรได้อีกเปล่าวะดูกันนะดีเดี๋ยวจะไม่หลอกเลยจะเอาไงวะเนี่ยโอ้ยจะเอาไงชีวิตผมทุกคนทำไงจะเก็บไปตัวหนูได้โดยที่ไม่มีใครเห็นนะตรงนี้อ่ะขึ้นได้ไหมอ้าวได้ซะงั้นนะโอเคในเมื่อมีทางขึ้นตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ควรจะทำมันนะไปก่อนก็เห็นมันเดินด้วยกันเดินด้วยกันตายพร้อมกันฮะประหยัดฟังอีประหยัดพลังงานประหยัดไฟนี่แคมเปญรัฐบาลอะไรเนี่ยหรือเปล่าวะโอ้โหเห็นมันอยู่นี่พอดีทั้งนั้นนะลืมมาด่านหลายเลเยอร์มากครับ3เลเยอร์ได้ศัตรูมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันเยอะแยะถ้าเกิดฆ่าตัวหนึ่งตัวนึงก็เห็นนี่ถือว่าแบบด่านนี้โหดมากครับโหดมากด่านนี้โหดจริงช้าไปแล้วขึ้นได้แต่ว่าอย่าได้คัมภีร์นั้นก่อนนะครับผมหน้าตรงกลางนั้นเลยแล้วจะเอาไงพวกสุดหล่อ3คนนี้ดีก่อนอื่นตัวธนูฮะมีปัญหาอะไรนี่นานพอแล้วลาก่อนแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นมันแล้วทีนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะครับเก็บของพี่ตั้งชินเน่นแล้วก็ศัตรูมีทั้งหมด3คนนะตรงนั้นไม่ต้องใช้ก็ได้นี่วะไอ้ตัวนี้ไม่หันหลังไงแถมไอ้นี่ก็ไม่มีใครเห็นมันโดนฆาตกรรมแล้วก็หันหลังแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้หรอก
ไปยังไม่ไปคัมภีร์อยู่นู่นน่ะแว๊บแค้นมานานพอแล้วพวกแกต้องตายอย่างทรมานเอาดาบเสียบพุงให้ไส้แตกเลยทนนานแล้วครับทนมานานแล้วสะใจเรียบร้อยแอเรียนี้จ็อบค่าซูมหมดทุกตัวผีเจ้าก็ต้องไปลดสะพานลงครับผมเอาสะพานลงเอาสะพานลงอย่าให้พลาดตายอย่าให้พลาดตายไม่อยากเจอพวกนี้แล้วโอเคทำลายศพไม่ได้อย่างนั้นนะสะพานไหนวะนั่นที่ลงอ่ะโอเคครับเชื่อมกันแล้วด่านยากมากศัตรูมันแบบ อย่างที่บอกฮะว่ามีสิ่งปลูกสร้างหลายชั้นศัตรูมันเลยสามารถจะมองจากข้างบนลงมาได้แล้วศัตรูมันแบบอยู่กันต่อเนื่องอะนะตัวนึงตายตัวนึงเห็นแล้วทันทีอะไม่ดิตัวนึงตายตัวนึงเห็นศพทันทีเห็นคอแล้วไม่อะไรกันมิกูรู้สึกบอกว่านั่นคือที่มาเก็บเครื่องรางสุดท้ายไว้เดี๋ยวว่า can you believe it อันสุดท้ายนะเชื่อฉันไหมล่ะเชื่อไหมล่ะประมาณเหนื่อยอยู่เลยเคฮะเพื่อความไม่ประมาทเช็คก่อนมีกี่คนสองเองเหรอไม่น่าเป็นไปได้นะนั่นไงถ้าพวดพาพุ่งไปฆ่าอะไรมีปัญหาแน่นอนรอกันครับให้มันเข้ามาในจุดที่เราได้เปรียบแล้วมันก็ไม่มาสักงานฆ่าตัวอื่นอะไรวะอ่ะเรียกกันเลยฮัลโหลสมัยเห็นดิเห็นไงเออคิเบต้องสุดนะครับถ้าอ้อมขึ้นถ้าอ้อมขึ้นแป๊บนึงนะคนต่างมองหันแล้ว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 ไปดูตรงอื่นเลยไปแม่ไหนก็ไหนแล้วเอาตายเอาตายตอนนี้เอาตายหมดทำพีหมด2จุดครับผม46เมตรอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปนั่นก็ศัตรูจุดไหนบ้างวะเช็คนิด
นั่นไง4จุดแถมมีชั้นบนอีกมันจ้องตลอดเลยฮะจริงป่ะเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ข้างล่างหนึ่งตัวเลยฮะกระโดดฟันได้เลยเปล่านั่นแหละเห็นดิเกลียดตัวเองจริงเลยงั้นก็เดี๋ยวเอาคืนสักอันฮะน่าจะหมดนะคัมภีร์24เมตรตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั้นใครมาหาปลาแถวนี้เนี่ยไม่เห็นแน่นอนครับแบบนี้เนียนโอ้ยไกลนะเว้ยอย่ารอบขาดจริงๆถ้าเกิดตะกี้ไม่ดีลามากก็น่าหาเรียบร้อยแล้วฮะถือว่าพลาดเองแหละโอ้ยเกลียดตัวเองจังเลยเอ้าไม่ไปอยู่ใกล้กันทั้งนั้นอะอีกคน2ตัวเข้าไปด้วยกันเลยกันคู่เกอุ้ยโดดทำไมกันเบิด2อันข้างบนมันไม่ได้ไม่มีเงาอันตรายไปยังไงเดี๋ยวต้องไปหาทางค่ายนั่นอยู่ดีอะไอตัวธนูนะข้างในนั้นหอคอยสามารถจะเข้าไปได้นะฮะแต่ว่ายังก่อน
คเดี๋ยวจะเน้นไปจัดการในที่เดิมที่เราพลาดนะเดี๋ยวด้วยความผิดพลาดครับผมและใช้มันให้เป็นประโยชน์นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งสงสัยซ่อนก่อนหันมามองนี่เกือบไปแน่เกือบโดดน่ะหันจริงด้วยขึ้นมาบ้างรุ่นนึงก็ยังดีโอ้ยมีตัวฮานูงั้นอีกแค่โอ้ยเหนื่อยเอาไงดีวะและทางนี้ทางไหนเนี่ยไม่เคยไปไม่มีเงาอีกแล้วฮะแถวนี้นะโอเคครับผมธนูน่าจะหมดแล้วนะพบโซก็จะมีเนี่ยชัวร์ตัวหนึ่งทีนี้ก็ไอ้นู่นไอ้นู่นเหยียบดีว่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหางานแบบนี้ใช่ปะมาเพิ่มได้ไหมไม่มีสตูเลยไอ้นั่นหันหลังเหมือนกันแหละยากเพราะว่าด่านช่วงนี้มันไกลฮะไม่มีจุดเซฟเลยนะคัมภีร์70เมตรอยู่ตรงนู้นโอ้ไฟ
ปีนขึ้นไปไม่ได้แกโอ้ยเออได้แล้วหันหลังไปหันหลังไปชิวชิวอย่าไปขี้เกียจสิวะเป็นยาภาษาอะไรขี้เกียจเนี่ยไฟเยอะไม่พอแล้วยังด่ามีหลายชั้นอีกโอ้ยเป็นอะไรที่ท้าทายดีจุดเซฟไม่มีนะฮะเห็นแล้วตรงนี้ก็ไม่มีศัตรูแล้วลงใกล้กองไฟฮะเราทำลายศพไม่ได้น่าเสียดายนั่นไงเยอะไปเยอะไปคำพีอยู่อีกสาย3เมตรตรงนู้นเราจะอ้อมข้างหลังไปครับเดี๋ยว26เมตรแล้ว26เมตรแล้วตรงนี้พี่ไปครับผมอีก1คำพี4อันสเปนพอยท์ทำอะไรดีไอ้ทำให้สตูแบบตาบอดระยะไกลน่าสนใจอยู่แต่จริงไม่ก็สำคัญมากครับถ้าผมคิดว่าแทคติกของผมเหลือเฟือตอนนี้ในวันทางเข้าวันหนึ่งรอบผมไม่เจอทางเข้าเลยหรือว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่โอเคงั้นก็คงจะต้องเข้าจากชั้นล่างลำบากโอ้ยอยากจะร้องไห้เอาให้นั่นมันไม่ติดบั๊กกันดิอย่างน้อยก็เข้าจุดเซฟไปฮะมันก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงได้โอ้ยไฟนั่นมันอยู่กันทำไมวะนั่น3ตัวเลยโดยเพราะนี่หมุนไปหมุนมาแถวนี้เงาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะใช้บัมบูคูช่วยใช่ทีชิเน่นโยกพร้อมกันนั้นก็เรียกซะเลยสองสามลาต่อยไปเลยเห็นว่าชอบอยู่ด้วยกันก็น่าชอบตายด้วยกันสินะว่าไปนั่นน่าน่าไปนะฮะ Actually
ี่อีแทนว่ะชินเอนอยู่ก็บันมาคู่ก็ตอนนี้ตะกี้เรากินไปก็เท่ากับว่าได้2ลูกครบอันนี้ไม่เคยใช้อันนี้ไม่เคยใช้ตัดไปคุณนายเองครบอืมเราแทบไม่เสียอะไรเลยเนี่ยอ่ะลาก่อยแล้วตรงนี้ก็คือบ้าเรียครับผมทางเข้าเปิดแล้วทำพีก็ครบแล้วศัตรูรอบหน้าก็ดูเหมือนจะตายหมดแล้วมั้งตายหมดยังวะหมดนะหมดเธอไปแล้วน่าจะหมดฮะขนาดนี้เวลาคลิปอยู่ที่51นาทีเข้ามาถึงแอเรียชั้นในสุดแล้วน่าจะถือว่าจนเจียจบชั้นต้นเรียนมั้งครับมั้งมันคือกระบอกอีกหรอวะสเปนแอร์ขาดิงเงาอย่างเยอะเลยให้ตายเงาเยอะไม่พอที่ทางในชั้นบนพวกนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างเยอะอยู่ฮะไปเนิ่มดีคิวถ้าเกิดเราว้าไปใส่สูที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าต่ำกว่าเราจะทำอินสแตนต์คิวก็คือฆ่าได้ทันทีได้เลยครับผมเทคนิคนี้สามารถจะนำไปใช้ในกรณีที่อ้าวว้าไม่โดนทั้งนั้นนะหามุมให้หน่อยดีหาไม่ได้ขึ้นไปเองนะนะไม่ถึงเอาละน่าจะได้มุมแล้วน่าแหละเฮ้ยเกือบไม่ทันน่าจะหลุดมุมไปนิดนึงใจเย็นครับผมเดินไปสตูนมีเยอะอย่าได้ประมาทเดี๋ยวทำไมตรงนี้แสงว่าฟ้านั่นไงโอเคเรามาสู้เพิ่มอีก2ตัวรอบนอกหมายว่าเราต้องออกรอบนอกนะครับผมไปเหมือนมาใหญ่เลยเว้ยหาไปแล้วจะจีบแป๊บผมไปมาก็เรื่องแกแต่ชีวิตแกฉันขอเถอะพาสลอดตรงไหนคือทางขึ้นนะตรงนั้นเหรอมันจะไม่ใช่นี่ขอดูนิดนึงครับว่าเราอ้อมไปได้ไหมแล้วเกิดอ้อมได้ผมอยากจะอ้อมไปสักก่อนศัตรู3ตัวนี้น่าเป็นตัวสุดท้ายมั้ง3ตัวสุดท้ายแล้วยังไงก็ประมาทไม่ได้ครับผมก็ค่อยๆไปค่อยๆไปต่อให้เราสามารถจะพุ่งเข้าไปเสียบมันได้แบบสบายๆเลยก็เถอะตายเงียบไปสุดท้ายนี่ไงเครื่องรางสุดท้ายครับผมในที่สุดคือ
เผาแสงฆ่าพาร์ทเนอร์ของเจ้าหญิงนี่นั่นมันคู่หูเธอนะดาคุตากะใช่ไหมแล้วก็แสงพวกเผาแสงที่โดนถูกเราเรียนมาฉันเหมือนเคยเห็นพวกเขามาก่อนนะพวกเขาคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ใช่ไหมล่ะพวกนั้นอยู่ในสงครามด้วยเหรอมันต้องเป็นความทรงจำนี้แหละไม่มันไม่ใช่มาจากสงครามครั้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีก่อนหน้านั้นอีกแต่เขาประกาศส่งฉันไปทำภารกิจแต่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเมืองเดียวกับที่ผู้ชายคนพวกผู้ชายพวกนี้มันมามันเป็นโอกาสที่สมบูรณ์ที่จะล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของฉันโอโรจินิวตะแต่ว่าฉันพลาดเมื่อตอนที่เห็นพวกมันเข้ามาอะไรพวกนี้3จุดการล้างแค้นพวกเราจะต้องส่งไปถึงพวกมันเหมือนกันโอ้น่าไม่สำคัญหรอกพวกนั้นตายแล้วล่ะ3จุดอีกรอบฉันฆ่าพวกมันทั้งหมดนั่นแหละฉันเผาเมืองพวกมันให้เป็นเทาลีเมื่อตอนที่พวกนั้นฆ่าโอโรจิริวตะความโกรธกำลังยิ่งใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาตัวฉันแต่ฉันก็เหมือนเสียสติไปแต่ว่านั่นไม่เป็นไรหรอกพวกนั้นสมควรตายแล้วครอบครัวฉันแล้วก็เพื่อนๆน่ะไม่เป็นเหยื่อของพวกนั้นเท่านั้นหรอกรู้ใช่ไหมล่ะเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่พวกนั้นฆ่าผู้คนรอบๆ บริเวณนี้แต่ว่าหลังจากคืนนั้นฉันก็สาบานว่าฉันจะทำให้โลกรู้จักพลังของฉันพันธสัญญาที่จะปกป้องแผ่นดินทั้งหมดโดยปราศจากพวกเผ่าพันธุ์แสงเข้ามาโจมตีจากนั้นสันติภาพจะต้องถูกนำกลับคืนมา3จุดแต่ว่าตอนนั้นพวกไคโฮก็โผล่มาแบบไม่มีปีมีคุยพวกเผ่าแสงต้องการที่จะสร้างยุคแห่งความทุกข์เข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกมันเกิดทำสำเร็จแล้ว3จุดเธออีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะกลายเป็นผู้กอบกู้ของนินจานี้แล้วนะอารากามิงั้นก็ไปเข้าสู่ก้าวอันนั้นเถอะคุณพ่อของไคโฮอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาไหนก็ได้ระวังตัวด้วยฉันรู้ฉันพูดไปเป็นลายครั้งแล้วแต่ว่าขอร้องเถอะระวังด้วยไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะต้องทำมันให้สำเร็จเรียบร้อยครับผมเหนื่อยเป็นบ้าเลยด่านยาชิเป้งโอ้แต่ก็เป็นบ้าเรียบร้อยครับผมสำหรับด่านที่เท่าไหร่วะด่านเท่าไหร่เนี่ย11ใช่ไหมก็จะเหลืออีกประมาณ2ด่านผมก็จะชิงไปเล่นเกมอื่นได้แล้วครับผมโดยประมาณนะน่าจะ12 13น่าจะไม่แน่ใจนะว่า2หรือเปล่าหรือว่าด่านหน้าจบแล้วผมไม่รู้หรอกก็เหนื่อยน้ำลายเหนียวเลยด่านนี้แบบเออใส่หน้าออกแบบด่านได้ยากมากแล้วดูสตูดิ69ตัวนะโหมีใครยัดสตูมาตั้งเกิน60ตัวแบบเกมสเตลคิวแบบนี้บ้างวะอ้อลืมไปเป็นทางเกียร์ไอ้นั่นจะมาเรื่อยอยู่แล้วเด้อโอเคครับผมงั้นก็เหนื่อยไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ขอจบการเล่นอารากามิแชปเตอร์11ใช่ไหมวะแล้วก็น่าแชปเตอร์11แล้วครับผมขอจบการเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันขอพักแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราการเกมมิ่งอันที่เป็นรูปหมาปากไงอย่าไปกดอันอื่นนะ โอเคครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพนะครับก็เจอกันใหม่ก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้แหละยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นให้จบนะครับผมงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ